ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการ IT Every Time ทางช่อง IT Every Time และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะที่เกียรติอธิบายทำให้ดูเลยนะแบบเวลาเราเพื่อนเราส่งลิงก์มาอย่างนี้นะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเพื่อนแบบว่าจะให้ช่วยแชร์ใช่ไหมเนี่ยแต่มันมาอย่างเงี้ยมันแชร์ไม่ได้จริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องแบบล็อกอินนั่นนี่ Facebook อะไรอยู่เลยล็อกอิน Facebook ก่อนใช่มั้ยซึ่งเราก็มี Facebook อยู่แล้วเราเล่น Facebook เป็นปกติประจำอยู่แล้วเป็นกิจวัตรอยู่แล้วในมือถือเครื่องนี้นะครับเราจะให้มาทำซ้ำซ้อนมันก็ใช่เรื่องเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะครับขอปิดอันนี้ไปก่อนนะเปิดลิงก์ขึ้นมาแตะที่ลิงก์นะครับเจ้าปัญหาเสร็จแล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับข้างล่างมุมขวาล่างนะแล้วก็เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาหน้าที่แบบว่าพร้อมใช้งานเม้นได้ไลค์ได้แชร์ได้นะฮะแล้วก็แชร์เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าจะแชร์แบบมีแคปชั่นร่วมด้วยก็ได้นะครับก็จะเลือกเป็นเขียนโพสต์อย่างเงี้ยนะโพสต์อธิบายเพิ่มเติมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นแบบเป็น Facebook ที่เปิดบน Safari บนเบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับมันยังไม่ใช่แบบ Facebook ตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดู Facebook ตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่วอลที่ไทม์ไลน์ของเราเองนะฮะว่าที่เรากดแชร์เมื่อสักครู่นี้มันมาหรือเปล่านี่มาแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ Twitter ก็ทำแบบเดียวกันได้นะครับหมายความว่าถ้าเขาส่งลิงก์เป็น Twitter มาอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบรู้เลยว่าส่งลิงก์อะไรมาแบบว่าใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันนะครับมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจัดเรตติ้งอ่ะก็คือกรองเนื้อหากรองคอนเทนต์นะครับสมมุติว่าเพื่อนส่งแบบ18บวกมาเพื่อนคนอื่นนะที่ไม่ใช่เพื่อนคนนี้นะแบบส่งคอนเทนต์18บวกมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับย้ำอีกทีนึงเนาะคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดจุด3จุดแล้วก็เลือกเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเต็มอัดแน่นไปด้วยประโยชน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะฮะซึ่งเป็นเช่นนั้นก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปบ๊ายบายสวัสดีครับ